ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้ติดตามนะว่าท่านไปเสวยสุขก็มีไปเสวยทุกข์ก็มีแล้วผู้ที่ลงรับไปแล้วต่างแต่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งหลายเนี่ยภพชาติที่เราต้องเวียนว่ายจะเกิดมามันไม่มีประมาณสิ้นทางเดินของเราทั้งหลายมันเป็นเส้นทางที่ยาวกัดทุกวันนี้เรามีอุปกรณ์เดินรอบโลกกันรอบโลกได้อันนั้นก็ยังมีจุดหมายถึงที่สุดแต่พบชาติเวียนว่ายจะเกิดตามหลักพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันหาประมาณไม่ได้มันเป็นเส้นทางที่ยาวนานไม่สามารถกำหนดได้ถ้าเรานับกันก็เป็นกับเป็นกันดังนั้นการที่เราเกิดเนี่ยต้องเกิดร่วมกันมาตลอดโดยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อเป็นหนึ่งเป็นร่วมกันมาตลอดเพราะนั้นการทำบุญอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณไม่ว่ากตัญญูกตเวทีแต่ละผู้น้อยที่รองรับไม่ว่าการบำเพ็ญสงเคราะห์ประเทศได้แก่ผู้น้อยหรือผู้ที่แสวงหาที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่สบายทุกข์เรามีจิตเมตตาทำบุญส่วนกุศลอันนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราเรียกกันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาท่านเหล่านั้นที่ถูกไปแล้วก็หมดโอกาสเยถาสมสร้างความดีก็ไม่มีสมบัติมีแต่จิตใจแม้แต่ร่างกายก็เป็นร่างกายที่ทรงสภาพเป็นธรรมะเราจะเห็นไม่ว่าเคยถามไม่ว่าทำไมอรุกเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาเราเห็นภาพว่างดังไหนเทวดาไม่มีเสื้อผ้าปกปิดร่างกายมีแต่สังวาลเครื่องประดับตั้งแต่เรารู้ไหมทำไมเป็นเช่นนั้นเข้าใจไหมเพราะเทพเทวดาทั้งหลายนี่ไม่มีผ้าผ่อนนั่นเองเป็นกายทิพย์มีจิตเข้าไปอยู่ในจุดตามกายท่านบอกว่าไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่มีหิวไม่มีกระหายมีแต่วิมานที่เป็นทิพย์มีแต่ร่างกายเป็นทิพย์เสวยก็เสวยเป็นทิพย์ประโยชน์เพราะนั้นห้องน้ำห้องสุขาไม่มีเหมือนมนุษย์เราเพราะนั้นเรามองตรงสายก็คือลักษณะเปลือยกายเพราะว่าท่านบริโภคด้วยใจสัมผัสรู้ด้วยใจอันนั้นท่านจึงไม่ต้องมีเสื้อผ้าตกติดลมหนาวอย่างเทศกาลเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเขาก็ไม่มีร้อนมีหนาวเหมือนอย่างเรามีแต่อิ่มมีแต่สุขอย่างเดียวนี่เราจะเห็นในส่วนหนึ่งของเทพเทวดาแล้วเราจะเห็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาพวาดเขาเรียกว่าสัตว์นรกอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะมันมีแต่ความเราร้อนเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาร่างกายหาความสุขน้อยนิดก็ไม่ได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความที่เราความเชื่อตามหลักของศาสนาเขาเรียกว่าอบายภูมิหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมที่เราศึกษากันมาแต่เราจะรู้จริงๆต้องเจริญสมาธิจนได้ฌานเป็นจิตละเอียดสามารถแปลสภาวะของจิตสอนจิตให้ละเอียดถึงสภาพของธรรมระดับหนึ่งจึงจะสามารถสัมผัสกันได้เหมือนเราแปลเรื่องวัตถุสื่อสารอย่างมีเครื่องทรงมีเครื่องรับอย่างเราทีวีในปัจจุบันเราสามารถได้ดูทั้งรูปทั้งเสียงได้แต่เราไม่สามารถจะสัมผัสสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้สิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งจึงมีขึ้นมาได้ถ้าสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งจะมีขึ้นมาไม่ได้มีสิ่งหนึ่งต้องมีอีกสิ่งหนึ่งซ้อนขึ้นมานี่เป็นสภาพของธรรมะสภาพของสัจธรรมทีนี้เราเนี่ยดีกว่าอะไรทั้งหมดที่เราเกิดมาในภพในผืนแผ่นดินแห่งโลกที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนามีได้ทุกอย่างสมบัติภายนอกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคส่วนร่างกายแล้ว
เราก็มีสมบูรณ์บริบูรณ์ยังมีใจที่อยู่ภายในสำหรับรับรู้สำนาญสุขทุกข์ใดด้วยสามารถที่จะพัฒนาสภาวะภาพของจิตใจถึงความบริสุทธิ์เหมือนเดิมตามหลักธรรมท่านบอกว่าภาพเดิมนามเดิมของชีวิตของสัตว์ของคนเรามันมาจากภาพธรรมวิบากกรรมเราเกิดมานี่เป็นผลของกรรมเราทำกรรมดีมีวาสนาบารมีนำส่งมาเราก็ประสบสุขโชคดีวาสนาอะไรก็สำเร็จหมดทุกอย่างถ้าหากว่าวิบากผลของกรรมเราเนี่ยก็สร้างแต่สิ่งอกุศลกรรมมาทำให้เรานี่ไม่สมบูรณ์อาจตกบกพร่องไม่สมบูรณ์แม้แต่ร่างกายเราเองอย่างพิกลพิการใจของเราก็เลยอาศัยร่างกายก็เลยผ่านไปพิกลพิการไปด้วยแต่ธาตุใจนั้นเป็นธาตุธรรมอันบริสุทธิ์เป็นอมตะธาตุอาศัยอยู่ได้ทุกพื้นที่ทุกแห่งหนแล้วแต่จะไปอยู่ในสถานที่ไหนนี่เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราทุกรูปทุกนามเพราะนั้นปัจจุบันที่เราเห็นมีกว่าสองอย่างด้วยกันมีรูปกับมีนามรูปคือสิ่งที่ปรากฏได้รูปคำได้ส่วนนามธรรมนั้นเป็นธาตุธรรมที่ไม่สามารถจับต้องรูปคำได้แต่ก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทั้งหลายอันนั้นในหลักตอนนี้ไปตรงไหนเราจะเห็นโอวาทของท่านเป็นพระสังฆราชมาชีวิตของเรานี่สั้นนักน้อยนักเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราสั้นน้อยมีเวลาอันจำกัดเราจะทำยังไงในหลักธรรมพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วแสดงประกาศพระศาสนา45พรรษาในข้อสรุปท่านบอกว่าพยะวยะธรรมมาสังขาราทั้งฐานทั้งหลายทั้งบ่วงไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวันมรณะความตายของเราทั้งหลายเป็นของที่ยั่งยืนเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยการทุกข์แม้แต่เราทุกคนท่านสุดท้ายไปในงานพิธีศพอย่างเมื่อวานเราก็ดูว่าคนที่นอนอยู่ในที่ศพยังไงก็ไม่ต่อเกินหีบศพก็ยังเล็กกว่าหีบศพอยู่ดีนะเราจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลบันท่านสุดท้ายเราก็อยู่ในที่นี้เดียวนั้นถึงเราไม่อยากอยู่ไม่อยากได้เราก็ต้องนี่เขาเรียกว่าสุดท้ายของนั่งค่ะสุดท้ายของชีวิตที่สามารถที่จะให้เรามีตัวกำหนดตัวพิจารณาการสุดท้ายเราก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเพราะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ของเราทุกวันการดำรงอยู่ของเราทุกวันก็เพื่อความอยู่รอดเพื่อความเป็นอยู่ที่สุขสะดวกสบายเท่านั้นพ้นจากภาวะอันนี้แล้วก็ไปจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันทั้งหมดคือสุดท้ายปลายทางก็คือความสูญเสียความสูญสิ้นทุกสิ่งทุกปวงแม้แต่ร่างกายของเราทั้งหลายก็เอาไว้ไม่อยู่ไปตามกฎของอนิจจังแต่ว่าไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มันทนอยู่ไม่ได้การสุดท้ายก็ถึงการแตกสลายเราเรียกกันว่าอนัตตาถ้าเราดูตามสภาพจริงๆอย่างนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นเราก็สบายไม่ต้องไปทุกข์ไปเดือดร้อนไปกังวลกังวายอะไรนั่นนะนี่แหละสุขที่แท้จริงก็สุขที่อยู่ในธรรมสุขจินโนสุขังวหาวติผู้มีความสุขก็อาศัยธรรมมีธรรมแล้วทำให้เราเกิดความสุขทั้งกายทั้งใจนี่ยอมหลักธรรมของพระเจ้าแล้วก็ตัดสุดท้ายว่าอัปมาเทนะตัมบาเททะท่านถึงพร้อมในความไม่ประมาทให้เรามีสติมีสัมปชัญญะตื่นอยู่ตลอดเวลารู้ตัวอยู่ตลอดเวลากำหนดตัวเราเองตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราไม่ประมาทในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะได้จากสิ่งที่มีชีวิตอยู่ก็คือผลงาน
จากคุณธรรมความดีทั้งหลายที่เรามีชีวิตอยู่ให้พากันสะสมสร้างสะสมเอาไว้ให้คนรุ่นอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เจริญตามอย่างงานทำบุญตามบ้านนี่ไม่เป็นเดียวเฉพาะอย่างยิ่งผืนเป็นดินทั้งหลายสถานที่ทั้งหลายจริงๆแล้วธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นส่วนประกอบส่วนต่างๆให้เกิดเป็นโลกขึ้นมามีสัตว์โลกขึ้นมาอาศัยในผืนโลกแต่ขั้นสุดท้ายเรียกว่าปัตตวิงอธิเทสติสุโธมาเปตวิญญาโนนิรันดร์ทั้งนี้รันเนตรินทรังขั้นสุดท้ายก็บอกว่าเมื่อสิ้นจากวิญญาณแล้วเทระสังขารทั้งเราทั้งหลายทับถมอยู่ในผืนแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ลังหลายไปไหนนี่เป็นส่วนของความจริงในหลักสัจธรรมอันนั้นการทำบุญสะสมสร้างบารมีของเราทุกภพทุกชาติก็เดินทางไปสู่จุดหมายคือถึงแดนธรรมอันบริสุทธิ์หรือเห็นทางแห่งความพ้นทุกข์เพราะอะไรในหลักธรรมจริงๆมีบทที่เราสวดกันทุกวันทุกโกตินาทุกขะบริดาทุกคนก้าวขึ้นไปหาความทุกข์เพราะอะไรเกิดมาแล้วมันเกิดก็แล้วเราต้องทนทุกข์กันอยู่ตลอดเลยนี่เราทำไงถึงจะแก้ทุกข์ได้เมื่อทุกข์มันเกิดเราต้องรู้เหตุของทุกข์ฐานที่มาของทุกข์เพราะอะไรถ้าเราไม่เกิดเราจะมีแก่ไหมเราจะมีเจ็บมีตายไหมนี่เราทำยังไงเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมีแก่เจ็บตายพุทธองค์จึงค้นหาเส้นทางตัวนี้แหละจนพบความเป็นจริงว่าอ๋อสิ่งที่มันเกิดมาก็เราไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็เลือกเกิดได้เลือกเกิดเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อสิ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์ไม่ได้เกิดมาเพื่อรักเอาความทุกข์เรารู้จักที่มาก็ดับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ได้แต่เราจะแก้หรือไม่แก้เท่านั้นเองนี่เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของความเข้าใจในส่วนลึกๆของพระศาสนาและนี่เป็นส่วนหนึ่งของเดือนแรกของปีใหม่ของเราอันนี้สิ่งที่ล่วงมาไปแล้วเราก็ไม่พึงอะไรอาวรณ์สิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วเราก็จะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังไม่มาแต่ให้เราปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเดินทางเส้นทางแห่งชีวิตปัจจุบันดีแล้วอนาคตมันก็ดีไปด้วยตามภาวะแห่งปัจจุบันฉะนั้นหลักธรรมอันนี้เป็นหลักธรรมที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรทั้งสิ้นมันเป็นหลักธรรมธาตุธรรมที่เป็นธรรมโดยในตัวสมมติมันเองในตัวบัญญัติของมันเองไม่ต้องมีใครไปสมมติใครบัญญัติเกิดขึ้นอย่างไรมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นนี่คือเรียกว่าธรรมแท้ธาตุแท้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาและเข้าถึงฐานธรรมอันบริสุทธิ์นี้นี่เท่าที่อาตมาพยายามปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาตอนนี้4ชั่วโมงอะไรมันเกิดขึ้นวุ่นวายก็ไม่ต้องไปใส่ใจอยู่ก็หายใจส่วนใจแล้วเนี่ยเราทุกคนหายใจทิ้งมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้เก็บลมหายใจดูเอารู้เอาไว้สะสมเอาไว้เลยแต่พระพุทธองค์ท่านเห็นอะไรก่อนอื่นท่านเห็นลมก่อนทั้งหมดอาปาณสติกรรมฐานหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจสงบแล้วก็รู้ไม่สงบก็รู้หายใจเบาก็รู้หายใจไม่เบาก็รู้ท่านจะมีกำหนดอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเพราะมันคนจะหมดจากโลกนี้ไปอยู่ที่ลมหายใจนี่ถ้าเราไม่มีลมหายใจไม่กี่นาทีเราก็ไม่สามารถคงอยู่ได้เนี่ยท่านมองอยู่ตรงนี้แต่พวกเราทั้งหลายนี้ไม่ได้ดูเลยหายใจทิ้งหมดตลอด24ชั่วโมงถ้าเราดูลมหายใจเขาออกบ้างเราก็จะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงมีหลานของหลวงพ่อเองนะมันไม่รู้วันยุ่งอะไรของมันวันหนึ่งไม่รู้มันอยากตายมันก็อยากดูที่ว่าตายมันเป็นยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะอันนั้นนี่ไงของชีวิตของเราทุกคนทั้งหลายก็อยู่ตรงนี้แหละเราจะมีเงินมีทองมากมายมหาศาล
จะเยินเย้ยจะซื้อมันเอาไว้ผัดผ่อนมันอยู่จะ10 ปี 20 ปีมันก็ไม่ได้ฟังเราเขาจะไปก็คือเขาจะไปเขาจะมาก็คือของเขามาของเขาเองนี่เป็นกฎของธรรมชาติในสัจธรรมในอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาดังนั้นแบบนี้บรรดาญาติโยมทั้งหลายเราได้มาประสบพบแสงสว่างแห่งหลักธรรมพุทธศาสนาเราจึงยกย่องว่าพระพุทธธรรมสงฆ์เป็นรัตนะเป็นแก้วอันประเสริฐสูงส่งที่เราค้นหากันตั้งแผ่นดินเกศแหวนเงินทองก็ยังมาเทียบเท่ากับพระรัตนะตรายประดุจดังแก้วอันประเสริฐทั้งสามประการนี้ไม่ได้สามารถให้เราเข้าสู่เป็นมนุษย์สมบัติสมบูรณ์บริบูรณ์ได้สุขสมบัติในโลกนี้และสุขสมบัติในโลกสวรรค์ได้สุขสวัสดิ์อันสุขอันสูงสุดเป็นอมตะธาตุธรรมคือมรรคผลนิพพานสิ้นภพสิ้นชาติในปัจจุบันนี้ได้นี่เป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าสามภพสามภาวะเรื่องมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นสมบัติอันอย่างยิ่งของมนุษย์โลกทั้งหลายมนุษยชาติทั้งหลายอันนี้โยมต้องไปศึกษาสายกรรมฐานภาคอีสานลองไปดูก็ได้สรีระธาตุขันธ์ของท่านแปรรูปแล้วเนี่ยอย่างหลวงตาโยมเก็บใกล้ชิดเก็บไว้ที่วัดมีโยมคนหนึ่งอยู่นครปฐมให้มาดูเนี่ยโยมร่างกายของคนจะแปรเป็นพระธาตุได้เพราะนั้นธาตุทั้งหลายเนี่ยของผู้บริสุทธิ์แล้วมันเปลี่ยนไปตามธาตุเดิมธาตุบริสุทธิ์มายังไงก็คืนที่เดิมคือบริสุทธิ์เหมือนเดิมเพราะนั้นจะเห็นว่าพระพรหมธาตุก็ดีพระสรีริกธาตุก็ดีพระอรหันตธาตุเจ้าสาวกพุทธเจ้าก็ดีแต่ท่านสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะล่องลอยไปทั่วโลกธาตุพระพุทธเจ้าทรงนิพพานธาตุวาระสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมเขาเรียกว่าอรหันตธาตุพระเรอาวินเทเกนตังปะพุทธนังอังธรรมปันตุปะโมตันติสุมังคันตุมังพระรังตุปะพันตังตุหินตังตุขันโนตุมังหนตันตสุยินรัมมันจาริสุปันตังหินังกายะมังวาจากัมมังปะทักปะทักหินังมโนกัมมังปะนิพิเตเดี๋ยวตามไปต้องไปทำเบรกไปปะทักหินานิกัตตวานะละพันตันเตปะทักหินารันนันตะเตเทนารังพันธานิสัมภะโสสัพเพพุทธาภะระตาปัญเจกานันจะยังพระอรหันตานันตะเตเทนรังพันธานิสัมภะโสสัพเพพุทธาภะระตาปัญเจกานันจะยังพระรังอรหันตยอดพระปานะครับ 7,384 บาทนะครับ 7,384 นะครับอหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอะเวโรโหมิอัพพยาปัจโจโหมิอะนิโคโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตานังปะริหารามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัจฉาซึ่งกันและกันเลยอะนิคาจ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิมินาปุญญกรรมเมนะด้วยเดชเตชะขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ท่านที่ไม่ใช่ญาติก็ดีแก่ญาติทั้งหลายซึ่งมีเทวดาที่ปกปักรักษาประจำตัวของข้าพเจ้าถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานญาติมิตรเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อน้องเต่าตาแยมยายส้อยสินทุรสเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน20ชั้นพรม14บาดาล21พระธรณีคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์เจ้ากรรมนายเวรและเทวันตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มาอนุโมทนารับกุศลผลบุญมีความสุขด้วยเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมารับบุญกุศลให้ทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เทอญพุทโธอนันตังธัมโมจักรวาลังสังโฆภานังปัจโยนตุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับก็เป็นพิธีนะครับทำบุญถูกต้องน้องเต่านะครับอะไรได้ที่ท่านนายอำเภอได้จัดงานของรัชกาลที่5นะครับก็มาสร้างฐานพระพุทธปางอุ้มบาทนะครับในงบประมาณร่วมประมาณ 300,000 บาทแล้วก็ทางเดินนะครับที่ท่านนายอำเภอได้จัดหางบมาก็ 300,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ซุ้มหน้าประตูด้านหน้านะครับเป็นซุ้มเลทนะครับก็300,000จะฟอกก็ได้ครับก็ขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวนะครับวันนี้ให้ช่างขึ้นป้ายนะครับพร้อมนะครับที่ท่านสสยกคนนะครับนำงบประมาณมาสร้างสัญญาณไฟบริเวณสี่แยกไปเขียวไฟแดงงบ3ล้านแล้วก็คอนกรีตกลางปากทางแล้วก็ทางบ้านคลองกระทิงหรือบ้านคลองขนมน้ำแข็งน้ำขวดของผมน้ำแข็งน้ำขวดนี่ของท่านผู้ใหญ่วิชัยภูเอี่ยมแล้วนี่เหลิมเอาเหลิมนี่เอาไปให้หมดนะเอาหมดที่ช่วยกันใครที่จะกลับบ้านมีของมาติดนี่มาเอากับข้าวไปทานที่บ้านได้เลยรอบ16ปีจะร้องมนต์ดกปราสาทหลวงปู่ชวนอ
1,999 บาทค่ะขอตัวเลขมงคล